ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอรุณีเพื่อไทยข้องใจประยุทธ์ตอบไม่ตรงคำถามฟังภาษาไทยไม่เข้าใจหรือไม่มีภูมิปัญญาอรุณีถามอภิปราย152บิ๊กตู่ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจหรือไม่มีภูมิปัญญาถ้าไร้คำตอบให้ประชาชนแนะลาออกเป็นบุญประเทศก่อนปีใหม่ไทยดร.อรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากติดตามการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่กำหนดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์2565เมื่อผ่านการอภิปรายวันแรกพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคาโรคอหิวาในหมูหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเปิดประเทศล้มเหลวและอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำถามที่พรรคเพื่อไทยถามพลเอกประยุทธ์ล้วนมาจากการสืบค้นและรับฟังข้อมูลจากประชาชนแต่แทนที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามทั้งที่ประชาชนรอฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่กลับได้ฟังคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกตลอด7ปีของการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนเป็นผู้นำว่ามีมากน้อยเพียงใดในการตอบคำถามพลเอกประยุทธ์เป็นคนไทยแท้ๆแต่กลับฟังภาษาไทยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมีปัญหาวันนี้คนไทยแพ้ทั้งแผ่นดินมีแต่ท่านที่ชนะขอเถอะค่ะปีใหม่ไทยเดือนเมษานี้ลาออกทำบุญใหญ่ให้กับประเทศนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ